ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาเบิ่งรถบัสของลูกๆนะครับรถแอร์พวกนี้ครับว่าธรรมดารถแอร์นะครับสงสัยพ่อสิได้มานั่งอยู่กับลูกๆแล้วนะครับเพราะว่ามักนั่งรถแอร์ไปเบิ่งครับมาแล้วครับคำผลรวมเมตรนะครับรถบัสเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้กำลังเลือกที่นั่งเลือกยังกันนะครับโอ้ในร้านรถแอร์ชิบะหนาวซะบ่วันนี้เฮาอันซ่อมครับมื้อนี้ซ่อมไว้หั่นบ่พี่น้องยางดีเลยครับไปแล้วโอ้มีลูกผู้ใดเนาะนี่เนาะผู้ใดเบิ่งรถตีนไก่ตีนกามีเท่าไรเห็นเบิดรถบัสของคำผลรมิตรนะครับลูกๆก็สิได้นั่งสบายสบายครับเดี๋ยวสิได้เบิ่งกันทั้งภาพเป็นยังไงเนี่ยพูดอ่ะพระเอกหนึ่งพระรามชัยเฮาอ่ะครับพระเอกเลยเนี่ยพระเอกวิทูลปากแดงจอยลอยแท้บุคคานะบังครับย่างขี่เดี๋ยวบังทั้งโดนเลยครับโอ้โหไม่เอี่ยมนะครับหนาวเงยพูดอ่ะเบิ่งรถเบิ่งดูครับพี่น้องยังหนาวเลยครับเสื้อบอกว่าต้องสิมีคนมานอนอยู่ข้างล่างพ่อมั่นใจว่าต้องมีคนมานอนอยู่ข้างล่างโอ้ได้นั่งรถทัวร์เต้นดีๆเด้อยังงามเลยครับพี่น้องครับขอบคุณเฮียเบิ้ลด้วยนะครับยังงามเลยครับส่วน6ล้อเฮาบ่มีแอร์ครับผม6ล้อเฮาแอร์ธรรมชาติครับผมนะครับมีอยู่4คันนะครับมีอยู่4คันมีอยู่4คันยางใหม่เบิดโอ้โหเตรียมลงทงหน้าเด้อต้องถามคนขับเพิ่นครับเปิดนะครับเฮาออกเดินทางเนาะมื้อแรกเนาะครับผมมื้ออื่นมื้ออื่นยังมื้อแรงใช่เดินทางไปไสอาจารย์ได้บ่เอาไปนครพนมครับนครพนมครับอ๋อไปนครพนมไปไสไปนครพนมครับเรือน้ําก้นกันเด้อตามขบวนอย่าห้ามไปคนลําเพ้อเด้อเป็นขบวนครับเออเป็นขบวนเนี่ยไปนครศรีธรรมราชหาไปเดี๋ยวเออไปน้องอันนี้คือเป็นสวัสดิการของลูกๆนะครับสวัสดิการของลูกๆอย่างงามเลยครับพี่น้องอย่างงามเลยอย่างงามเลยครับสิ่งสำคัญห้ามเอาประแดกขึ้นรถครับผมรถบัสหมอลำคำผุนครับผมพร้อมแล้วร่วมเดินทางกับคำผุนรถเมล์ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ